สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะปฏิเสธว่าไม่มีมันก็ไม่ถูกอันนี้มันกันนรกสวรรค์พระพุทธองค์ตรัสไว้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่เชื่อแต่ว่าเราระวังไว้ไม่ไปทำชั่วอย่างพระองค์ตรัสถึงว่าการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์การประพฤติผิดในการทางเพศการโกหกพยาบาทอาฆาตแค้นการเห็นผิดจากทำนองของธรรมนี่มันเป็นบาปเป็นอกุศลตนเองก็ติเตียนตนเองผู้รู้ทั้งหลายเขาก็ติเตียนเมื่อกายแต่สิ้นชีวิตก็จะต้องผูกนำตัวเหมือนไปฝังไว้ในนรกเราก็เกรงกลัวต่อบาปนะถึงแม้ว่าจะมีจริงไม่มีจริงแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเราจะไม่ทุกข์คนทำผิดมันจะทุกข์อกทุกข์ใจเศร้าหมองไม่มีความสุขผู้รู้ทั้งหลายติเตียนแต่ถ้าอะไรที่เป็นความดีเรามีกายสุจริตมีวาจาสุจริตมีมโนสุจริตเรารักษาความดีทำความดีเราก็จะมีความสุขสบายใจไม่เศร้าหมองผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่องสรรเสริญเมื่อตายแล้วก็เหมือนถูกอัญเชิญไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะนั้นทำความดีต้องทำในปัจจุบันให้มันถูกต้อง